ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตั้งกล้องต่ำกว่าหน้านิดนึงแล้วกันอยากให้เห็นตอนแกะทุเรียนเริ่มเลยแล้วกันทุกคนเคยแบบซื้อทุเรียนมาทั้งลูกอย่างนี้ปะเนี่ยโอ้ยซื้อทั้งเรียนมาทั้งลูกเนี่ยเราแบบไม่รู้ว่าจะปอกกินยังไงอ่ะด้วยความที่ล่าสุดอ่ะไปจันทบุรีมานะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมาถึงเมืองจันแล้วก็อยากซื้อหมอนทองสักลูกเนาะกลับมาฝากแม่ที่บ้านก็เลยแบบอ่ะพอซื้อมาแล้วลูกหนึ่งรู้สึกว่าแบบมันได้มากมันใหญ่โตมากแต่ว่าประเด็นคือเราต้องปอกเองทีนี้พอเราต้องไม่ใช่ต้องเรียกว่าแกะสิเนาะทุเรียนต้องเรียกว่าแกะพอเราต้องแกะเองอ่ะมันก็จะยากนิดนึงแต่เนี่ยจะลองมาทำคลิปแกะทุเรียนให้แม่ๆเขากินกันทีเนี้ยเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าทุเรียนเนี่ยมันแกะยังไงเอาจริงๆมันก็เหมือนจะยากก็ยากแต่มันบอกว่าง่ายมันก็ไม่เชิงง่ายซะทีเดียวอ่ะแล้วไงเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันว่าเราจะจัดการยังไงกับไอ้เจ้าทุเรียนลูกนี้ตอนเนี้ยบอกก่อนเลยว่าทุเรียนอ่ะลูกเนี้ยที่ซื้อมาน่าจะค่อนข้างไปทางเนื้อน่าจะเริ่มนิ่มนิดนึงแล้วแหละซึ่งแม่ๆเขาชอบกินลักษณะประมาณนั้นกันยังไงเดี๋ยวจะเริ่มแกะเลยแล้วกันลองมาดูแล้วกันนะก่อนอื่นอ่ะเราต้องหาอะไรมาปกป้องมือซ้ายเราก่อนเพราะมือซ้ายมันจะเป็นมือที่จับตัวทุเรียนในวันนี้ที่จะแกะให้ดูอ่ะไม่ได้ซื้อถุงมือยังไงขอเป็นผ้าหนาๆสักผืนหนึ่งแล้วกันเอาไว้จับทุเรียนไม่ให้น้องดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็อุปกรณ์ในการแกะก็ไม่ยากมีมีดปลายแหลมใช้แค่มีดปลายแหลมแค่นั้นพอแต่คมๆหน่อยนะถ้าคมหน่อยมันก็จะดีแกะง่ายเร็วขึ้นเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าลักษณะของทุเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะดูยังไงว่าเนื้อมันอยู่ตรงไหนแกะยังไงให้โดนเนื้อน้อยที่สุดมาดูแล้วกันก็ทุเรียนนะทุเรียนเนี่ยตามหลักธรรมชาติของมันอ่ะมันจะมี5พลู5พลูอยู่แล้วใน1ลูกนี่นะเดี๋ยวนะนี่1พลู2พลูนี่พลูที่3นี่นะนี่พลูที่4นี่พลูที่5ก็จะต้องดูเพราะว่าระหว่างพลูอ่ะมันก็จะมีร่องของมันเราอ่ะก็จะต้องเอามีดอ่ะเข้าไปตามร่องพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อผ่าออกมาให้มันเป็นซี่ก่อนแล้วเราค่อยมาผ่าหลังออกเพื่อแหวะเปลือกออกแล้วเอาเนื้อออกมาใส่จานรอรับประทานยังไงเริ่มเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วกันว่ามันทำยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าอธิบายถูกผิดอะไรยังไงขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจลักษณะทางกายภาพของทุเรียนทั้งหมด 100% หรอกนะแต่เรารู้สึกว่าที่เราเคยทำประมาณนี้มันโอเคมันทำให้เราแกะทุเรียนกินได้เองโดยที่ไม่ลำบากใครโอเคเริ่มนี่ไงที่บอกว่ามันมีทั้งหมด5ซี่เห็นไหมเอ๊ะทำไมลูกนี้มี6วะยังไงถ้ามันปอกมันไม่สวยยังไงก็ขอไปด้วยกันเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยเน้นได้กินตอนเนี้ยเราก็แหวะระหว่างภูทั้งหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาแกะออกทีละฝั่งกันนะเดี๋ยวจะตัดตรงหัวออกเนี่ยตรงขั้วเนี่ยออกด้วยที่จะได้ทำทุกอย่างได้ง่ายตอนนี้ผ่าน้องออกมาได้เป็นอย่างนี้แล้วจ้าซึ่งเนื้อมันเริ่มนิ่มแล้วอะส่วนตัวก็คือกินได้แหละแต่ไม่ชอบให้มันห่ามกว่านี้หน่อยก็เอาใจคุณแม่ๆเขาพอเราได้ออกมาเป็นซีกนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากปาก
ปาดแกนกลางมันออกพอเราผ่าหลังตรงนี้พอผ่าหลังแล้วเราก็เปิดมันออกมาเราก็จะได้น้องที่สวยงามนี่นะแสงมันโอเวอร์หน่อยนี่คู่นี้ก็น้องก็จะเล็กๆหน่อยอันนี้เป็นพลูที่3แล้วซึ่งถือว่าทุเรียนที่ซื้อมารอบนี้เนื้อเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีเลยอ่ะพลูนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในอ่ะมันจะใหญ่เหมือนที่เราเห็นข้างนอกไหมใหญ่มากอุ้ยเห็นน้องไหมตอนเนี้ยมือเลอะเทอะมากเพราะว่าทุเรียนเริ่มเนื้อมันเริ่มเละแล้วอะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของล้างมือก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ดูน้องๆที่อยู่ในจานอีกทีนึงอ่ะตอนเนี้ยน้องๆที่ถูกแกะออกมาทั้ง6ภูอะก็ได้จัดวางลงจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าโอเคไหมนี่ยูยูอ่ะเมื่อกี้ที่ปอกทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะจะบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ชอบทำมากในการกินทุเรียนก็คือการเอาทุเรียนไปใส่ตู้เย็นในกรณีนี้ก็เอาน้องเข้าช่องฟิตไปเลยจ้ะซึ่งมันแบบมันเป็นทุเรียนที่แบบหวานๆหอมๆแล้วก็เย็นๆน่ะมันแบบมันฟินมากยังไงก็ทุเรียนนั่นคือหนองโก้หนองโก้หวัดดีหน่อยพอมีเรียนไหมก็ยังไงก็คลิปการปอกทุเรียนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรให้ดูอีกว่ากันอีกทีนะยังไงฝากกดติดตามของช่องไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะยมพบาล